สวัสดีครับทุกคนไหนใครชอบกินเกี๊ยวซ่าพิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับผมคนนึงนะฮะเวลาไปกินอาหารญี่ปุ่นเนี่ยต้องสั่งเกี๊ยวซ่ามาก่อนเลยเอามากินเล่นครับเพราะว่ามันอร่อยไงฮะจนมาเจอร้านเกี๊ยวซ่าร้านนึงนะครับผมบอกเลยว่าร้านนี้โคตรดีเลยครับร้านนี้นะฮะขายแต่เกี๊ยวซ่าอย่างเดียวไม่ขายอย่างอื่นเลยจำชื่อไว้นะครับ Black Yard เกี๊ยวซ่าครับที่นี่เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องเกี๊ยวซ่าที่แป้งบางไส้แน่นครับถึงแม้ว่าจะมีเมนูเกี๊ยวซ่าอย่างเดียวนะฮะแต่มีเมนูเกี๊ยวซ่าแบบหลากหลายมากๆครับและทุกเมนูนะครับจัดเต็มไส้เน้นๆนะครับถ้าไม่เชื่อมาดูในครัวครับเขากำลังห่อเกี๊ยวซ่ากันเลยครับที่นี่เนี่ยบอกไว้ก่อนนะจะไม่มีการห่อทิ้งไว้นะครับเขาจะทำตามออเดอร์เพื่อความสดใหม่สั่งตอนนั้นห่อเดี๋ยวนั้นแล้วก็ทอดเดี๋ยวนั้นเลยนะครับที่เขาห่ออยู่เนี่ยเป็นไส้ผักขมชีสครับใช้มือห่อเลยนะครับไม่มีการใช้เครื่องแล้วก็ดูใส่ผักขมดีครับแน่นๆเลยนะฮะเนี่ยแล้วก็จีบ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 แป๊บเดียวเสร็จแล้วครับหนึ่งตัวเนี่ยห่อไม่เกิน10วินะครับออเดอร์เขาจะมีมาทั้งวันครับทั้ง delivery และทั้งหน้าร้านนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะได้ดูวิธีการทอดด้วยการทอดเขามีอยู่2แบบนะแบ่งเป็นแบบทอดน้ำกับทอดน้ำมันมันต่างกันยังไงอ่ะไปดูเลยแล้วกันครับครัวเขาอยู่ข้างนอกนะครับยืนทอดท่ามกลางสวนเลยครับนี่คือไส้ผักขมชีสเมื่อกี้ที่เขาห่อไว้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมาวางเรียงกันในตะแกรงครับน้ำมันร้อนๆนะครับจุ่มลงไปเลยครับทอดไปเรื่อยๆนะครับประมาณ5นาทีจนได้เกี๊ยวซ่าทอดที่เหลืองกรอบครับแบบนี้จะไม่กรอบได้ยังไงครับทุกคนดูดีครับต่อมานะครับเรามาดูวิธีการทอดเกี๊ยวซ่าในน้ำผมก็ยังงงอยู่นะว่าในน้ำมันจะทอดยังไงครับวิธีการก็คือเขาจะใช้น้ำมันนิดนึงนะครับใส่ลงไปในกระทะและนำเกี๊ยวมาวางเรียงกันจนเต็มกระทะแบบนี้จากนั้นก็เปิดไฟครับแล้วก็เทน้ำใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ปิดฝานึ่งไปเรื่อยๆนะครับจนมันเริ่มสุกน้ำเนี่ยก็จะค่อยๆระเหยกลายเป็นไอความร้อนระอุอยู่ในตัวเกี๊ยวนะครับการทอดน้ำเนี่ยเขาบอกว่ามันทอดยากนะเพราะว่าขั้นตอนเยอะนะครับต้องมาควงกระทะแบบนี้ให้น้ำมันค่อยๆแห้งแล้วก็ไม่ให้ข้างล่างเนี่ยมันติดกระทะครับพอสุกแล้วเดี๋ยวจับตาดูขั้นตอนนี้ดีๆนะครับเขาก็จะเอากระดาษมาแปะลงไปในกระทะครับจากนั้นตามด้วยจานครับคว่ำลงไปเลยแล้วก็พลิกขึ้นมาครับโอ้โหโคตรสวยดูดิอ๋อนี่เขาทอดกันแบบนี้นี่เองครับส่วนอันนี้เป็นเกี๊ยวกุ้งชีสครับเขาจะใช้เชดเดอร์ชีสกับมอสซาเรลล่าชีสนะครับเทลงไปและเบิร์นให้มันละลายครับอันนี้เป็นเทริยากิครับอันนี้เนี่ยมันเป็นปลาโอรมควันแล้วก็อบแห้งจนแข็งโป๊กเลยนะฮะขูดมาบางๆมันจะดิ้นได้แบบนี้เวลาเจอความร้อนนะครับเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่าเริ่มต้นที่เมนูเกี๊ยวกุ้งชีสก่อนครับเดี๋ยวมันจะไม่ยืดหน้าตาเนี่ยเย้ายวนมากดูดิครับชีสเยิ้มๆเลยครับและจิ้มน้ำจิ้มนิดนึงครับอันนี้เนี่ยนะครับกัดเข้าไปนะครับชีสกับไส้มันแย่งซีนตัวแป้งมากเลยนะครับรสชาติกลมกล่อมและหอมเครื่องเทศบางอย่างที่เขาใส่ผสมลงไปนะครับอันนี้อร่อยมากฮะต่อมาเป็นทริโอครับรวม3อย่างเลยก็จะมีเทริยากิออริจินอลและหม่าล่าครับเสิร์ฟกันมาพร้อมกับน้ำจิ้ม3แบบนะครับอันนี้คือหม่าล่าครับเขาจะสาดผงหม่าล่าลงไปเลยเป็นหม่าล่าแบบสูตรพิเศษของเขาเลยนะครับรสชาติเนี่ยไม่เผ็ดมากนะครับเผ็ดชากำลังดีไม่แรงจนเกินไปครับแล้วก็เทริยากิรสชาติหวานๆเค็มๆหอมกลิ่นปลาโอแห้งนะฮะแล้วก็จิ้มกับน้ำสลัดงาอันนี้อร่อยมากนะครับต่อมาเรามาลองเมนูขายดีกันเลยนะครับผักขมชีสครับอันนี้เป็นแบบทอดแป้งกรอบบางมากเลยอ่ะเดี๋ยวตัดให้ดูครับผักขมเน้นๆเลยเห็นไหมครับกัดไปเนี่ยเจอแป้งบางกรอบแล้วก็ไส้ผักขมรสชาติดีนะครับครีมมี่เข้ากันดีกับแป้งมากๆอันนี้เป็นทูโทนสีม่วงๆเนี่ยก็เป็นเนื้อนะครับมีความหอมเป็นเอกลักษณ์ถูกใจสายเนื้อเลยแล้วก็สีขาวเป็นออริจินอลอันนี้สุดยอดอยู่แล้วนะครับอร่อยทั้งคู่แหละฮะแล้วก็อันนี้เนี่ยผมว่าเจ๋งมากนะเป็นเกี๊ยวลาบไก่ครับมีข้าวคั่วโรยมาด้วยแล้วก็มีใบมะกรูดกรอบพริกทอดกรอบทั้งหมดเนี่ยกินด้วยกันเข้ากันได้เลยครับอร่อยทุกอย่างจริงๆครับเกี๊ยวอร่อยรอไม่นานครับบรรยากาศดีบริการดีใครอยากลองก็สามารถมาทานกันได้นะครับหรือว่าใครอยากจะสั่ง delivery ก็ได้หน้าร้านเขามี2สาขาครับที่หาไทราชที่ผมมารีวิวนะครับกับอีกร้านนึงเนี่ยอยู่ที่ลาดพร้าววังหินใกล้ที่ไหนไปที่นั่นแต่ถ้าไม่สะดวกก็ delivery เอาละกันนะครับมาพิสูจน์ความอร่อยกันได้นะครับที่ร้าน Black Yardครับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามเพจแดกดึกให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ